สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับโมดูลนี้แบบที่เราพูดคุยกันนะครับเป็นโมดูลที่4ที่เกี่ยวพันกับ Sequence Modeling นะครับในปัจจุบันนะครับในเลคเชอร์ช่วงนี้นะครับเราได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับนะครับการเทรนนิ่ง AI ของเรานะครับให้สามารถเข้าใจภาษามนุษย์นะครับภาษาธรรมชาตินะครับเราได้เรียนไปแล้วนะครับเทคนิคที่เราใช้นะครับง่ายๆก็คือไอตัว word to vec นะครับ word to vec ซึ่งหลักการก็คือมันเอาคำนะครับคำที่อยู่รอบๆนะครับคำที่อยู่รอบๆคำที่เป็น target ของเราเนี่ยนะครับมาใช้เพื่อนะครับดูความน่าจะเป็นว่าคำที่เป็น target นั้นควรจะเป็นคำอะไรนะครับทั้งนี้นะครับในไอตัว word to vec นั้นนะครับอัลกอริทึมที่ popular ที่ใช้กันก็เป็นอันกริทึมที่เราพูดกันไปแล้วนะครับก็คือตัว skipgram นะครับ skipgram skipgram นั้นนะครับก็ใช้นะครับการสุ่มนะครับเลือกคำ context แล้วจากนั้นก็สุ่มนะครับเลือก target นะครับพอสุ่มเลือกนะครับ context กับ target แล้วนะครับเราก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปเทรนแล้วก็เข้าสอบ max นะครับตัว variant อีกแบบนึงนะครับตัว variant อีกแบบนึงซึ่งนะครับคล้ายๆกับ skipgram แต่ใช้หลักการเดียวกันกับ skipgram ก็คือตัว cbound นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัว skipgram กับตัว cbound นั้นนะครับความซับซ้อนมันจะอยู่ตรงการคำนวณ softmax ใช่ไหมครับที่เราเรียนกันไปแล้วพอความซับซ้อนมันอยู่ในการคำนวณ softmax ซึ่งมันจะต้องใช้ e ยกกำลังดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงนะครับใช้สิ่งที่เราเรียกว่า negative sampling นะครับเปลี่ยนนะครับปัญหาของSoftmax เนี่ยมาเป็น binary classification แบบที่เราเรียนกันไปในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ในการเรียนรู้แล้วก็เทรนนิ่งเพื่อให้นะครับตัว AI ของเราเนี่ยเข้าใจภาษามนุษย์นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับวิธีที่นะครับ popular แล้วก็ใช้ในงานวิจัยหรือใน product โดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะอยู่บนพื้นฐานของตัว skipgramcbound แล้วก็ตัว negative sampling แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไอตัวสิ่งที่ไอวิธีที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือตัว global นะครับ vector for representation word นะครับหรือ growth นะครับวิธีที่เรา growth เนี่ยนะครับก็ได้รับความสนใจขึ้นมานะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งนะครับควรค่าแก่การพูดถึงนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีใหม่นะครับที่ใช้ในการควรค่าแห่งการนะครับซึ่งควรค่าแก่การที่เราจะลองศึกษาดูนะครับเพื่อถ้าเกิดสมมติเราไปทำงานเกี่ยวกับนะครับ NLP นะครับ National Language Processing นะครับซึ่งให้ AI เนี่ยมันศึกษาภาษามนุษย์เนี่ยนะครับเราก็อาจจะ Growth นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในออปชันที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับ Growth นั้นนะครับแตกต่างจากตัว Skipgram นะครับแล้วก็ Negative Sampling ในแง่ที่ว่านะครับมันจะวัดจำนวนครั้งของ target นะครับที่เกิดขึ้นใน context i เนี่ยนะครับโดยตรงเลยนะครับโดยที่นะครับมันจะแทนนะครับ xij นะครับเป็นจำนวนครั้งนะครับที่ target j จะเกิดขึ้นกับ context i นะครับในนะครับในตัว training set ของเรายกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าเกิดอาจารย์นะครับอาจารย์มี context เป็นคำว่า orangeนะครับแล้ว target ของอาจารย์เนี่ยสมมุติ target เป็น juice นะครับผมก็จะนะครับไปดูในtraining set ทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้ไม่มีการสุ่มแล้วนะครับไม่มีการสุ่มแบบนะครับskipgram หรือไม่มีการสุ่มแบบนะครับตัว negative sampling ละนะครับในกรณีของ growth นั้นนะครับผมจะไปดูทั้งหมดเลยแล้วก็นับจำนวนว่า orange กับ juice เนี่ยนะครับถ้าเกิดผมบอกว่า orange กับ juice เนี่ยมันจะเกิดนะครับจำนวนครั้งที่มันเกิดเนี่ยนะครับมันจะเกิดคู่กันเนี่ยจำนวนกี่ครั้งแล้วก็วัดมาเลยครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับโดยปกติแล้วเขาก็จะสร้างวินโดว์ขึ้นมานะครับสมมติว่านะครับถ้าเกิด context เป็น orange นะครับสมมติผมให้ context เป็น orange นะครับจากนั้นเขาก็จะไปดูนะครับในวินโดว์ยกตัวอย่างเช่นนะครับวินโดว์ที่เขาใช้กันนะครับในงานวิจัยก็จะเป็น10คำนะครับ10คำหน้าหลังนะครับ10คำหน้าหลัง
ทั้งนี้ไอตัว10คำหน้าหลังทั้งนี้นะครับไอตัวนี้นะครับ10คำหน้าหลังตัวนี้นะครับเขาก็จะไปดูว่าโอเคนะครับจากเทรนนิ่งเซตทั้งหมดของเราเนี่ยถ้าเกิดมีคำว่า orange เนี่ยนะครับก่อนหน้า10คำกับหลัง10คำเนี่ยมี juice อยู่นะครับมีคำว่า juice อยู่เนี่ยนะครับกี่ครั้งนะครับกี่ครั้งทั้งจากทั้งหมดของเทรนนิ่งเซตเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ตัว xij ขึ้นมานะครับซึ่งไอตัว xij ตัวนี้นะครับก็แบบที่ผมบอกนะครับ i ตัวนี้แทน context แล้วก็ j ตัวนี้นะครับแทน target นะครับ context กับ target จริงๆแล้วเราอาจจะเขียนเป็น xcj ก็ได้นะครับแต่ยังไงเสียเขียนเป็น xct ก็ได้นะครับแต่ปกติเขาจะเขียนเป็น xij เนี่ยนะครับทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับไอตัว xij เนี่ยจะเท่ากับ xji เหตุผลเพราะว่านะครับถ้าเกิดสมมติเราดูใน Windows นะครับถ้าเกิดสมมติแทนที่ว่าเราจะให้นะครับ orange เนี่ยนะครับเป็น context แต่เราให้ juice เป็น context แทนถูกไหมฮะ juice เป็น context แทนฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเกิดนะครับขยายไปมองทางขวาไป10มองทางซ้ายไป10ยังไงเสียเนี่ยนะครับจำนวนครั้งนะครับที่ juice จะเกิดขึ้นพร้อมกับ orange เนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากันดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับมันจะมีความสมมาตรอยู่นะครับในเชิงของ xij กับ xji นะครับตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับถ้าเกิดเราพูดว่า I want a glass of orange juice to go along with my cereal นะครับก็แบบที่ผมบอกนะครับสมมุตินะครับ context ของเราคือ orange นะครับแล้ว target ของเราคือ juice นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาเราก็จะนับจำนวนครั้งนะครับ xij เนี่ยนะครับมันจะแทนจำนวนครั้งนะครับที่2คำนี้จะเกิดคู่กันนะครับจากนั้นนะครับใน global vector นะครับลักษณะนี้ global growth cost function เนี่ยนะครับก็จะทำการพยายามนะครับที่จะ minimize นะครับนักศึกษาดูนี่นะครับเขาจะพยายาม minimize อันดับแรกก่อนเลยนะครับให้นักศึกษาดูตรงที่อาจารย์แรงเงานะครับโดยที่ยังไม่ต้องไปดูพจน์อื่นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือเขาพยายามที่จะให้ค่าตัวนี้กับค่าตัวนี้นะครับ xij นะครับกับค่าตัวนี้นะครับลบกันแล้วยกกำลังสองเนี้ยนะครับมีค่าต่ำสุดนะครับในกรณีของทุก j แสดงว่านะครับถ้า xij มีค่าสูงนะครับ θi transpose ej ก็ต้องมีค่าสูงด้วยเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะนะครับทำให้มันต่ำสุดนะครับทั้งนี้นะครับไอตัว cost function ตัวนี้นะครับถ้าเกิดนักศึกษาจำได้นะครับสิ่งที่เราจะเอาไปทำก็คือสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราจะพยายามนะครับเราจะพยายามที่จะนะครับปรับพอเราได้คอสฟังก์ชันทั้งหมดมาปุ๊บนะครับไอตัวพารามิเตอร์ที่เราจะพยายามปรับก็คือเวทซีตาi แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไอตัว word embedding vector นะครับที่จะทำให้นะครับผลคูณตัวเนี้ยนะครับโดย overall แล้วเนี่ยไปลบกับไอตัวเนี้ยเราได้ค่าต่ำสุดนะครับทั้งนี้นะครับพอเรา add bi กับ bj พาร์มเข้าไปไอ้ตัวนี้ก็เป็นแค่ตัว bias ธรรมดานะครับตัวหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องใส่ไอ้ตัว weighting term เข้าไปด้วยตัวหนึ่งซึ่งคูณกับค่าความแตกต่างนะครับค่าความแตกต่างระหว่าง theta i transpose คูณด้วย ej ลบด้วย log xi นะครับเพราะอะไรครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับสิ่งที่เราจะคำนวณก็คือเราจะพิจารณาทุกๆ context แล้วก็ทุกๆ target ฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ย context มันก็เป็น target ถูกไหมฮะ target ก็เป็น context เพราะว่าเราวิ่งนักศึกษาสังเกตนะครับไอตัว summation double summation 2ไอ2ตัวนี้เนี่ยคือมันพิจารณาทุกคำในพจนานุกรมหรือพิจารณาทุกคำใน dictionary ฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ทุกคำที่อยู่ใน dictionary ของเรานะครับจะนะครับ play role เป็นทั้ง context นะครับ context เมื่อดูกับทุกคำที่อยู่ใน dictionary ว่ามันจะเกิดนะครับไอ้คำที่อยู่ใน dictionary นั้นจะเป็น target ของไอ้ตัว context ของเราได้หรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่านะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า orange เนี่ยนะครับ orange เนี่ยมันไม่เคยไปอยู่กับซูลูเลยนะครับมันไม่เคยไปอยู่กับซูลูเลยดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้ xij ในกรณีที่ context เป็น orange แล้วก็ target เป็นซูลูเนี่ยนะครับxij มันก็จะเป็น0เสร็จแล้วนักศึกษามาดูนี่ครับพอไอ้ตัวนี้เป็น0เสร็จปุ๊บเราไปใส่ใน cos function ตัวนี้ log 0มันไม่มีความหมายถูกไหมครับ log 0มันไม่มีความหมายดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราจะให้ weight มันมีค่าเป็น0 weight จะมีค่าเป็น0นะครับ weight จะมีค่าเป็น0เพราะว่า0คูณด้วย log 0เนี่ยมันก็จะมีค่าเป็น0ดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อกันไว้ว่าไม่ให้ไอ้ตัวcos function ของเรานะครับมันไม่นิยามนะครับมันไม่นิยามฉะนั้นในกรณีนี้เราจะมี weight ค่าหนึ่งสำหรับ xij แต่ละค่าด้วยถูกไหมฮะ x สำหรับ xij แต่ละค่าเนี่ยเราจะมี weight ค่าหนึ่งซึ่ง weight ค่านี้นะครับมันจะเป็น0เมื่อ xij เป็น0นอกจากนี้นะครับเราจะ set weight นะครับให้มันมีค่าต่ำนะครับให้มันมีค่าต่ำสำหรับคำที่นะครับเกิดบ่อยอาทิเช่น the a of ซึ่งไม่ค่อยมีความหมายนะครับไม่ค่อยมีความหมายไม่ได้สื่อถึงนะครับความหมายของคำนะครับเราก็จะให้ weight เนี่ยมีค่าต่ำเพื่อไม่ให้นะครับ cos function เนี่ยไปให้ความสำคัญเวลาปรับ parameter theta ij กับ ej เนี่ยไม่ให้ไปนะครับให้ความสำคัญกับนะครับไอตัว the a แล้วก็ of รวมไปถึงคำที่เจอยากยกตัวอย่างเช่นอาจจะคำว่าทุเรียนในกรณีของฝรั่งเนี่ยนะครับคำว่าทุเรียนเนี่ยนะครับดูเรียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอหรือคำว่าซูลูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอในกรณีนี้เวทของคำเหล่านี้ก็จะต่ำเขาก็จะไปให้เวทสูงๆนะครับกับคำที่เจอบ่อยๆนะครับอันนี้ตัวเวทติ้งฟังก์ชันนะครับตัวเวทติ้งเทอมนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับการซัมเมชันนั้นนะครับเราดูที่ทุกคำสามารถที่จะเป็นทาร์เก็ตได้ทุกคำสามารถที่จะนะครับเป็นคอนเท็กซ์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงเรียกมันว่าโกลบอลครับนักศึกษาเพราะว่าเราพิจารณาทุกคำทุกตัวนะครับเราไม่ได้สุ่มเหมือนกับสกิปแกรมเราไม่ได้สุ่มเหมือนกับเนชั่นแนลnegative sampling แต่เราเอาทุกตัวภายในวินโดว์แล้วเราจะนับจากนั้นเราพยายามที่จะนะครับทำให้คอสฟังก์ชันตัวนี้ต่ำสุดคอสฟังก์ชันตัวนี้คืออะไรครับความแตกต่างระหว่างนะครับดอทโปรดักต์ของพารามิเตอร์นะครับของพารามิเตอร์ของตัวซอฟต์แม็กกับตัวคอนเท็กซ์นะครับกับความถี่ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับความถี่ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับยิ่งมันเกิดขึ้นสูงยิ่งเกิดขึ้นเยอะยิ่งเกิดขึ้นบ่อยนะครับไอตัวการปรับคอสฟังก์ชันตัวนี้มันจะไปในทิศทางซึ่งซีต้ากับ e ตัวนี้นะครับมีค่าสูงเพราะถ้าเกิดไอ้ตัวนี้สูงไอ้ตัวนี้ก็ต้องสูงเพื่อลบกันแล้วนะครับมีค่าต่ำถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับ growth นะครับ growth optimization หรือ growth algorithm เนี่ยจะพยายามนะครับลดไอ้ตัวนี้ลงทำให้มันต่ำสุดนะครับคือปรับพารามิเตอร์2ตัวนะครับปรับพารามิเตอร์2ตัวในทิศทางที่จะทำให้นะครับตัวนะครับ optimization นั้นต่ำสุดจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดพารามิเตอร์ทั้งหมดไอ้พวกนี้ก็มีทั้งหมด 20,000 ตัวนะครับนักศึกษาเพราะว่า theta i เนี่ยก็มี 10,000 ตัว ej ก็มี 10,000 ตัวฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องนะครับทำการปรับพารามิเตอร์ทั้งหมด 20,000 ตัวเพื่อทำให้ cost function เนี่ยนะครับตัวนี้ต่ำสุดนะครับซึ่งพอหลังจากต่ำสุดไปแล้วนะครับเราก็จะได้ซีต้าที่มันออพติมัม EJ ซึ่งมันออพติมัมนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนะครับใช้มันนะครับเข้าซอฟต์แม็กนะครับเข้าซอฟต์แม็กอาทิเช่น
อาจจะใช้เข้าไปที่ Softmax Zeta i Transport EJ ดูว่าความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดคู่กันนั้นนะครับสูงหรือต่ำนะครับเราก็จะสามารถที่จะนะครับสามารถที่จะคำนวณได้นะครับทั้งนี้นะครับเราก็จะเรียนรู้นะครับเราก็จะได้บวช embedding หลังจากที่เรามีการปรับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไฟไอตัวปรับเนี่ยเราก็จะได้ตัวนะครับตัวบวช embedding ตัว final นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนื่องมาจากว่า cost function ตัวนี้นะครับนักศึกษาลองดูนี้นะครับเนื่องมาจาก cost function ตัวนี้นะครับไอตัวนี้มันสมมาตรก็คือถ้าเกิดสมมติเราปรับใช่ไหมฮะมันจะมีตัวเราทราบอยู่แล้วว่าตัว xij จะต้องเท่ากับ xji ถูกไหมฮะแสดงว่านะครับตอนที่เราปรับ xij เนี่ยนะครับ xij เนี่ยตัว e เราอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราปรับ xji ตัว e เราเนี่ยมันจะกลายมันจะสลับไปเป็นซีต้าแทนเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับ xji นะครับตัวถ้าเกิดเราจะปรับ xji ไม่ใช่ xij xji นะครับเราก็จะปรับมันก็จะเป็นซีต้านะครับซีต้า j ei transport ตัวนี้ transport ฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันจะเนื่องจากว่าไอล็อก ji กับล็อก ij เนี่ยมันเท่ากันฉะนั้นเนี่ยนะครับความหมายก็คือว่าเราสามารถมองไอ้ตัวซีต้าเจตรงนี้เป็น EJ ได้ถูกไหมฮะเป็น EJ ได้นะครับ EJ ได้แสดงว่ามันทำ2ครั้งมันมินิมัย2ครั้งนะครับมันมินิมัย2ครั้งคือพารามิเตอร์เดียวกันเนี่ยมันมินิมัย2ครั้งนะครับจากสำหรับล็อก IJ กับล็อก JI เนื่องจากว่ามันสมมาตรกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะเห็นได้ว่าตอนที่มันทำครั้งแรกเนี่ย EJ เนี่ยมันมาอยู่ข้างมันมาอยู่ในรูปของ EJ พอมัน XJI มันมาอยู่ในรูปของ Theta J แต่จริงแล้วมัน minimize เนี่ยเราสามารถมอง EJ ซึ่งเป็นนะครับ word embedding ของคำของตัว J แล้วก็ Theta J เนี่ยเราก็มองว่ามันสามารถจะมองเป็น word embedding ของตัวEJ ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตัว final จริงๆเนี่ยเราก็จะเอา2ตัวนี้นะครับที่ได้เอามาบวกกันแล้วเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยนะครับเราก็จะได้ไอตัว word embedding นะครับตัว final นะครับของคำนั้นหลังจากที่เราทำ optimization มาเรียบร้อยนะครับทำ optimization มาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดเราจะตัดสินใจนะครับว่าคำนั้นนะครับตัวถ้าเกิด context เป็นตัวนี้นะครับแล้วตัว target จะเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเอาซีต้านะครับเอาซีต้าเนี่ยนะครับเข้าไป transport แล้วก็อาจจะเข้าซิกมอยด์ฟังก์ชันนะครับเพื่อตัดสินใจว่านะครับความน่าจะเป็นที่มันจะมาคู่กันนั้นสูงขนาดไหนนะครับเราก็สามารถที่จะทำการเรียนรู้เกี่ยวกับ word embedding แล้วก็สามารถที่จะให้ AI ของเรานั้นนะครับไปทำงานนะครับไปทำงานตามสิ่งที่แอปพลิเคชันที่เราต้องการได้นะครับฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับวิธีที่เราเรียกว่า growth นะครับกับ skip gram นะครับแล้วก็ตัว negative sampling ก็ต่างกันที่ว่าตัว growth เนี่ยนะครับจะใช้จำนวนนะครับจำนวนบวชนะครับจำนวนบวชเนี่ยนะครับจำนวนบวชเนี่ยทุกตัวนะครับที่อยู่ใน window แต่ถ้าเกิด skip gram นั้นเราก็จะ random มาแล้วก็ตัว growth นั้นเราจำเป็นที่จะต้องนะครับทำการ optimize นะครับทำการ optimize เพื่อจะลดฟังก์ชันตัวนี้นะครับลด cost function ให้ต่ำที่สุดซึ่งการลด cost function นั้นนะครับเราก็จะปรับทั้งนะครับword embedding กับ word ค่า weight นะครับที่เราจะมาคูณตอนที่เราทำนะครับตอนที่เราทำ softmax ทั้งนี้เราจะได้ว่าค่า word embedding นะครับ final นั้นก็ในกรณีของgrowth นะครับเราจะเอามันมาหาค่าเฉลี่ยกันระหว่าง EW กับ Theta W เหตุผลเพราะว่ามันมีความสมมาตรกันระหว่าง XIJ กับ XJI นะครับโอเคนะครับสำหรับเลคเชอร์นี้